แค่10โมงเช้านะครับก็หมดไปแล้วกว่า17สาขาของเขาแรงจริงสวัสดีครับผมนิกและนี่คือนิก Grow Up คลิปนี้นะครับมาต่อกันเลยสำหรับสาวกโจรสลัดวันพีชนี่ล่าสุดครับออกเบอร์ใหม่มาอีกแล้ว2ตัวพบกันทุกวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับของเล่นชุดใหม่ที่จะวางจำหน่ายนะครับก็อย่างที่บอกครับซ้อนทับนะครับชุด My Memory นะครับกับ Korokyu นะครับก็ไม่เป็นไรก็ใครที่โฟกัสในส่วนของที่เป็นวันพีชนะครับก็ไปจับแกมาได้เลยนี่ที่นี่จัดหลักเพิ่มแล้วนะ2ตัวซื้อกันหรือยังเข้ามาดูเองใกล้ๆสำหรับนี้เป็นใครนะเป็นลอครับลอกับแฮนด์คล็อกถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้างมาดูกันเลยสัปดาห์ก่อนครับนี่เรารีวิวกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าลูฟี่นะครับเป็นที่วางมือถือแล้วก็แซงนะครับสำหรับใส่หูฟังมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับดูกันที่ลอนเลยดีกว่าโหงานดีมากอย่างที่บอกครับตัวใหญ่มาก2ตัวนี้หมดร้านนะครับทั่วประเทศทั่วไทยหมดเกลี้ยงรวมไปถึงวันแรกนะครับเจ้า2ตัวนี้วางจำหน่ายนะครับแค่10โมงเช้านะครับก็หมดไปแล้วกว่า17สาขาของเขาแรงจริงอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโมบายไนท์นะครับก็คือเราจะเอาแสงแฟลชนะครับมาไว้ข้างล่างนะครับก็คือให้มันกลายเป็นโคมไฟได้เอาแสงแฟลชเลยนี่ครับแล้วก็วางไปว้าวสวยไหมตอนนี้มันยังสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบดับไฟดับไฟนะครับเรียกได้ว่าใช้เป็นโคมไฟในตอนกลางคืนได้เลยนะน่ารักมากอ่ะแล้วก็สามารถหมุนคอได้ด้วยนะนี่ครับเราอยากได้แบบไหนก็เป็นโคมไฟน่ารักครับสีแดงแบบนี้นะครับสวยมากมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวใหญ่แฮนด์คอร์ดนี่ฟุ้งฟิ้งเหมือนกันนะตัวนี้นี่ครับให้ดูใกล้ๆก่อนตัวนี้เป็นกระจกสำหรับสาวๆนะครับก็ไม่ต้องพัดไปว่าชุดของเล่นนะครับวันพีซเป็นของผู้ชายหรือเปล่านี่ครับสาวๆก็นี่มีกระจกฟุ้งฟริ้งนี้ได้นะเอาไว้เซลฟี่ได้มันสามารถติดกับบนขอบจอโทรทัศน์ขอบอะไรก็ได้ที่เป็นขอบเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างให้ดูนี่ถังเราเดินคลายขึ้นมาดูนะครับนี่ไงนี่ครับให้มันเกาะขอบถังเฮ้ยน่ารักมากอะเราสามารถนะครับเอาไปเกาะกับขอบจอคอมก็ได้นะครับแล้วก็ไว้ดูก็ได้เราไว้ดูกระจกน่ารักฟุ้งฟิ้งนะครับแฮนด์คอร์ดน่ารักคำตาคือด้วยความที่รอบนี้นะครับทำมาเป็นแบบ SD Super Deformation เนี่ยดวงตาเขาจะใหญ่ใช่ไหมครับพอใหญ่ปุ๊บมันจะมีความน่ารักคล้ายๆกับของเล่นที่เป็นเดนโดรอยใครเห็นไหมเดนโดรอยที่มันแบบสามารถเปลี่ยนหน้าได้อะไรเงี้ยครับสไตล์แบบนี้เลยน่ารักคิ้วๆนะครับก็ตัวนี้ไว้เป็นกระจกนะครับเหมาะสำหรับที่จะพกพาไปข้างนอกได้ด้วยนะก็ใครที่อยากจะแบบปรับนะครับความยาวนะครับคือหนาขอบคุณจะหนาเอาไปเกาะกะละมังซักผ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลูดมานะครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับก็วิธีการเลื่อนก็คือไขน็อตตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขยับและนี่คือทั้งหมดนะครับ2ตัวสำหรับสัปดาห์นี้ครับที่ผ่านมาใครที่เป็นแฟนๆของ One Piece ก็ไปตามเก็บกันเลยนะบอกเลยว่าหายากมากๆเลยตอนนี้ก็ออกมา4ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูฟี่นะครับแซงนะครับแล้วก็ลอแล้วก็แฮนด์คร็อกยังเหลืออีก4ตัวนะครับที่น่ารักรอเราอยู่พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่วนรีวิวของเล่นอื่นๆก็ติดตามได้เลยที่ช่องนี้นิกGrow Upและใครที่เป็นแฟนของ BNK48 ชอบคนไหนก็รอดูได้เลยมีคลิปออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายไหนขอส่องกระจกหน่อยสิฮันคอหูน่ารักอ่ะอดใจไม่ไหวเลย